มาดูไรเฟกรุ่นถัดมาก็พยายามสร้างกลไกป้องกันหลายๆอย่างนะครับเริ่มตั้งแต่การนับเฟรมเมื่อคุณใส่คุณจะต้องลอดคานใส่ฟิล์มลอดคานตรงนี้ซึ่งมีขึ้นมาใหม่เพิ่มมาจาก2แบบนั้นนะครับแล้วร้อยกระดาษลงไปเรียบร้อยแล้วเราขึ้นฟิล์มจนกระทั่งตำแหน่งนี้โดยทั่วไปก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะวิธีการแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยมีตัวล็อกเรียบร้อยช่วงแรกของฟิล์มจะเป็นกระดาษเปล่าดังนั้นกลไกเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะดีเทคความหนาจะจับเอาความหนาของกระดาษเปล่าแล้วก็เมื่อมีแผ่นฟิล์มวิ่งเข้ามาจะเห็นว่าช่วงแรกที่เป็นกระดาษเปล่าตัวเลขยังไม่หมุนจนกระทั่งฟิล์มจริงๆเริ่มไหลเข้าไปตัวเลขจะเริ่มหมุนดังนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่การตั้งความหนาของกลไกตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับไม่งั้นกล้องจะทำงานไม่ได้สมบูรณ์จะเห็นว่าตอนนี้เฟรมที่หนึ่งขยับไม่ได้จนกว่าเราจะลานชัตเตอร์นะครับจะเห็นว่าไม่มีกลไกขึ้นลานชัตเตอร์ละเพราะว่าการขึ้นฟิล์มเป็นการขึ้นกลไกลานชัตเตอร์ไปในตัวเราแค่กดชัตเตอร์ครับ2กดชัตเตอร์ที่3กดชัตเตอร์จะเห็นว่าทีนี้คุณไม่ง่ายล่ะที่จะทำ double exposure แต่อย่างไรก็ตามRoleFX standard RoleFX ก็ออกแบบให้เราสามารถทำ double exposure ได้ขยับตรงนี้ออกไปนะฮะตอนนี้คุณสามารถหมุนทวนกลับย้อนทางเมื่อสักครู่นี้คุณขึ้นไม่ได้ทั้งสองทางตอนนี้คุณลั่นหล่นขึ้นกลไกชัตเตอร์แล้วแต่ฟิล์มไม่หมุนทำให้ดูอีกทีนะครับเราถ่ายรูปแรกแล้วเราต้องการที่จะไม่ขึ้นฟิล์มแต่เราสามารถขึ้นลั่นชัตเตอร์ได้วิธีการก็คือขยับนี่มันเมื่อมันเคลื่อนได้แล้วคุณสามารถขยับคานสวนทางนะไม่ใช่ขึ้นฟิล์มกลับมาซึ่งเท่ากับมันขึ้นลานชัตเตอร์อีกครั้งซึ่งเราสามารถใส่ภาพซ้อนในเฟรมที่4นี่แหละที่เมื่อสักครู่เราถ่ายไปแล้วได้อีกครั้งครับนี่ก็คือการใช้งานโลไรเฟกรุ่นถัดมาจากโลไรสแตนดาร์ด